าดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างครับเมื่อกี้นี้เกริ่นตอนต้นรายการเรื่องราวของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถด้วยนะฮะแน่นอนว่าก็ต้องมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านรองนายกพิชัยก็มีการประชุมบอร์ด BOI ออกมาแล้วนะคะว่ามีการไฟเขียวค่ะมาตรการสนับสนุนบุคลากรผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์การจัดการแบตเตอรี่พร้อมกับแมทชิ่งด้วยแมทชิ่งฟันดันสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นที่บอกว่ายูนิคอร์นนี่คือพันล้านเหรียญสหรัฐคูณ 36.79 เข้าไปวันนี้สิโอ้โหเป็นมูลค่าเท่าไหร่คุณผู้ชมลองคูณดูเลยนะฮะซึ่ง BOI ครับก็ไฟเขียวมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมนะฮะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็มีการผลักดันให้กับผู้ผลิตเนี่ยต้อง1เลยคือเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะลงไปอีกนะฮะผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่เปิดการส่งเสริมการบริหารจัดการแบตเตอรี่แบบครบวงจรครับเพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นหับนะฮะแห่งการพัฒนาเรื่องของมูลค่าต่างๆกว่า 57,000 ล้านบาทแล้วก็พร้อมนะฮะที่จะอนุมัติกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถครับดันสตาร์ทอัพของไทยสู่ยูนิคอร์นนั่นเองนี่นะครับก็มาตรการนี้นะคะท่านเลขาคณะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็บอกนะคะว่าในการประชุมนะคะของบอร์ด BOI ที่มีนายพิชัยชุนหวชิระท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะไปเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ที่ผ่านมานี่เองเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ1ในอาเซียนในอาเซียนด้วยและอันดับ10ของโลกค่ะนี่เป็นฐานการผลิตสำคัญอันนี้สำคัญนะสำคัญมากเป็นอันดับ1ในอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับ10ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นมีการทำงานมีการจ้างงานมีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอากาศยานรวมถึงยังมีเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรระบบอัตโนมัติต่างๆอีกซึ่งเหล่านี้ฮะผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็สามารถขอรับการส่งเสริมได้ตามมาตรการดังกล่าวด้วยใช่ค่ะการเสนอแผนลงทุนเพื่อยกระดับนะคะอุตสาหกรรมหรือว่าเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือว่านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขอรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมใหม่การอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหรือว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนะคะวงเงินลงทุนเนี่ยในไม่น้อยกว่า1ล้านบาทแล้วก็รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรด้วยนะอากรขาเข้าเครื่องจักรยกเว้นด้วยอากรขาเข้าเครื่องจักรด้วยนะคะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีค่ะนี่นะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เลยแต่แน่นอนเมื่อกี้นี้เราเกริ่นไว้ว่า8โครงการหลักมีอะไรบ้างคะพี่บอลมีไฟเขียวนะคะที่บอร์ด BOI ไฟเขียวนะครับ8โครงการหลักลงทุนกว่า 57,000 ล้านบาทโอ้โห 57,000 ล้านบาทนะนี่นะฮะ 50,000 ล้านที่ว่านี้มีอะไรบ้างเอาโครงการแรกเลยโครงการผลิตเอทิลีนชีวภาพนะฮะของบริษัทบาสเคมสยามจำกัดโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินลงทุนกว่า 19,313 ล้านบาทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองก็จะมีกำลังการผลิตที่เยอะมากคุณผู้ชมกว่า 200,000 ตันต่อปีนะฮะถือว่าเป็นโรงงานผลิตเอทิลีนชีวภาพแห่งแรกในเอเชียด้วยตั้งอยู่ในประเทศไทยโอ้โหนะคะแล้วก็เป็นโรงงานแห่งที่2ของโลกรองจากบราซิลด้วยนะคะส่วนโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะของบริษัทซุปเปอร์เอิร์ธเอนเนอร์ยีเอเนอร์จี8จำกัดนะคะเงินลงทุนเนี่ย 2,855 ล้านบาทตั้งอยู่ที่นนทบุรีนี่เองเยอะมากนะแล้วก็เป็นการช่วยเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยเป็นการกำจัดขยะแล้วก็ปัญหาของขยะในชุมชนด้วยใช่เพราะว่าไม่ให้นำมาเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงช่วยกันจัดการปัญหาขยะในชุมชนได้อีกด้วยนะคะส่วนโครงการที่3พี่บอลโครงการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทนะคะซึ่งเป็นเงินลงทุนเกือบหมื่นล้านอ่ะ 9,396 ล้านบาทอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมของบริษัท304 Industrial Park จำกัดนะคะจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ปราจีนเกือบหมื่นล้านอยู่ที่ปราจีนเนาะแล้วก็โครงการที่4นะฮะที่มีการอนุมัติไฟเขียวนะฮะก็มีโครงการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำระบบโคเจเนเรชันของเครือ SCG นะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่โอ้ยนะคะแต่ละโครงการเป็นใหญ่ๆนั้นเลยเนาะเมกะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็โครงการ Data Center นะคะเงินลงทุนอีก 3,345 ล้านบาทตั้งอยู่ที่สมุทรปราการเหมือนกันเป็นโครงการที่5ของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นโครงการนี้จะเป็นการขยายการลงทุนครับ
บนพื้นที่นะคะของ True IDC นะคะซึ่งก็ถือว่าดำเนินการอยู่ในปัจจุบันด้วยใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการโครงการที่6ก็คือโครงการ Data Center ของบริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเงินลงทุนนะฮะที่มีการอนุมัติแล้วตอนนี้ก็กว่า 7,185 ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอีกหนึ่งโครงการครับโครงการโรงพยาบาลนะฮะเป็นโครงการโรงพยาบาลของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International ภูเก็ตจำกัดเงินลงทุนกว่าเกือบ 5,000 ล้านสูงมากๆเลยนะฮะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะนะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่ามูลค่าในการสร้างรายได้ให้กับสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นไตรมาสไหนๆเนี่ยโดยเฉพาะไฮซีซั่นนะคะโลซีซั่นเขาก็เน้นไปที่เที่ยวเมืองรองแล้วด้วยนะคะแล้วเป็นหลากหลายจังหวัดใช่นะคะโครงการสุดท้ายแล้วโครงการสุดท้ายเป็นโครงการขนส่งทางอากาศสำหรับผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ซึ่งมีจำนวน10ลำกันลงทุน 3,893 ล้านบาทรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยสนับสนุนระบบโลจิสติกของประเทศอีกต่างหากนี่คือภาพรวมนะฮะของโครงการต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นโครงการระดับยูนิคอร์นเห็นไหมใช่เป็นระดับพันล้านเหรียญสหรัฐที่เตรียมนะฮะที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปสู่เรื่องของการส่งเสริมเรื่องการลงทุนในประเทศไทยไปสู่หับที่ยิ่งใหญ่ของโลกนั่นเองใช่ค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายภาคส่วนก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรเองพื้นที่ของท่านเองให้หน้าอยู่หน้าที่เข้ามาลงทุนอย่างไรกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรบุคลากรของท่านเองก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะย้อนกลับมาที่เราก็ต้องฝึกทักษะด้วยทุกๆคนก็จะต้องมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยเพราะกำลังแรงงานที่พอมาตั้งปุ๊บเห็นไหมการลงทุนก็มางานก็มาเงินก็มาชีวิตและก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นคือไทยเนี่ย มีความพร้อมมีศักยภาพเรื่องของการผลิตเครื่องยนต์ต่างๆแล้วนะคะขาดอีกนิดเดียวเรื่องของการสนับสนุนซึ่งตอนนี้ภาครัฐกำลังสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆที่จะมาผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือวิศวกรในสาขาต่างๆด้วย